มันเกิดขึ้นเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยค่ะตอนที่พี่แป้งอ่ะกำลังทำคอนเทนต์กับน้องๆ FC เนาะก็มีน้องคนนี้ที่ใส่ชุดสีแดงเนี่ยเข้ามานะคะแล้วเขาก็พิมพ์เว้ยแบบเป็นอวัยวะเพศของผู้หญิงเนี่ยพี่แป้งก็ถามว่าแบบมาพิมพ์เพื่ออะไรอ่ะเพราะว่าพี่แป้งอ่ะเล่นในเซิร์ฟวีของตัวเองใช่ปะเขาก็แบบเข้ามาได้ไงสรุปเขาเป็นเพื่อนกับพี่แป้งเว้ยน้องๆแล้วเขาก็มาทำท่าแบบนี้ใส่พี่ซึ่งแบบน้องๆหลายๆคนเขาก็แบบงงว่าเฮ้ยมาทำแบบนี้ได้ยังไงอะ น้องเขาก็พิมพ์ว่าเอาคำพูดนี้ไปพูดกับเมียมึงดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยพี่แป้งก็งงว่าเฮ้ยทำไมแบบไม่ให้เกียรติกันบ้างเลยอะเพราะว่าพี่ก็แบบเข้าเซิร์ฟส่วนตัวนะไม่ได้แบบว่าไปเล่นเซิร์ฟที่เป็นแมปที่ควรสามารถเข้าได้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวพี่เองอะพี่ก็เพิ่งทำคลิปที่ตัวเองอะโดนคุกคามทางเพศไปเนาะก็คิดว่าเฮ้ยเราคงไม่น่าจะเจออะไรแบบนี้แล้วแหละแต่สุดท้ายอะพี่แป้งก็ยังเจออีกซึ่งจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้จะมาแขวนเขาหรือจะมาประจานเขานะแต่วันนี้พี่แป้งจะมาสอนน้องๆ นะคะว่าถ้าน้องๆเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยน้องๆควรทำยังไงนะคะเนี่ย okay. เห็นปะสุดท้ายเขาก็หนีไปแล้วงงมากเลยอ่ะเข้ามาเพื่ออะไรอ่ะทุกคนงงเหมือนพี่แป้งหมดเลยเว้ยน้องๆพี่แป้งนะคะก็รีบออกแมปมาดูเลยนะคะว่าเฮ้ยเขากับพี่แป้งนี่เป็นเพื่อนกันจริงๆหรือเปล่า nope. สรุปเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะน้องๆค่ะน้องๆเจอเหตุการณ์แบบนี้นะน้องๆให้ลบเพื่อนเขาทิ้งไปเลยนะคะน้องๆพี่แป้งก็ลบเพื่อนเขาทิ้งเลยแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะน้องๆก็จะเจอนะคำว่ารีพอร์ตนะคะให้น้องๆกดเข้าไปในคำนี้เลยนี่มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะของน้องๆเดี๋ยวพี่แป้งจะแปลเป็นภาษาไทยให้เนาะน้องๆจะได้เห็นและเข้าใจง่ายๆนะคะตัวเราบอกก็จะบอกว่าบอกเรานะว่าคุณคิดว่าจุดๆละเมิดกฎอะไรของโรบอกนะคะให้น้องๆเลือกหมวดหมู่ลงไปเลยนะคะหากน้องๆเห็นเป็นภาษาอังกฤษน้องๆสามารถแปลเป็น Google Translate ให้เป็นภาษาไทยได้นะคะน้องๆจะได้เข้าใจนะน้องๆก็เพิ่มความคิดเห็นไปเลยว่าเขาอะทำอะไรในการล่วงละเมิดทางเพศของเราหรือเขาพูดคำหยาบหรือเขาบูลลี่อะไรน้องๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะน้องๆน้องๆก็เลือกหมวดหมู่ไปเลยอย่างพี่แป้งก็จะเลือกว่าใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมคำหยาบคายหรือมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่นะคะพี่แป้งนะคะก็จะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะน้องๆเพราะว่าตัวโรบอทอะถ้าอยากให้แบบเขาโดนแบนจริงๆพี่แป้งแนะนำว่าให้พิมพ์เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษนะคะ okay. อย่างการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันจะทำให้ตัวโรบอทอะเข้าใจง่ายมากขึ้นมากกว่าภาษาไทยนะเพราะว่าเหมือนกับตัวโรบอทเนี่ยเขายังไม่ได้รองรับภาษาไทยอะไรขนาดนั้นสมมติถ้าเราแจ้งไปเกี่ยวกับการที่เราไปแบบรีพอร์ตเขาอะเขาอาจจะไม่เข้าใจนะคะน้องๆ อย่างตัวพี่แป้งเนี่ยพี่แป้งก็จะพิมพ์นะคะแปลประมาณว่าเขาอะพูดเกี่ยวกับอวัยวะเพศของผู้หญิงนะคะเนี่ยพอพี่แป้งพิมพ์พี่แป้งก็จะรายงานเขาไปเลยนะคะน้องๆเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยส่งรีพอร์ตมาเราจะทำการตรวจสอบว่าเขาทำอย่างนั้นจริงไหมพี่แป้งก็จะมาอีกหัวข้อนึงนะคะคือเรื่องการกลั่นแกล้งการล่วงละเมิดทางเพศหรือการเลือกปฏิบัตินะคะน้องๆพี่แป้งก็จะพิมพ์เขาว่า sexual harassment ไปเลยเหมือนที่เขาทำกับพี่แป้งแบบนั้นนะแล้วก็กดรายงานไปเลยค่ะเฮ้ยพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะเจออะไรแบบนั้นนะไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่แป้งด้วยนะคะไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกถ้าน้องๆคนไหนนะคะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกทำแบบพี่แป้งเลยนะคะโดยการรีพอร์ตนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย